the final lap, which comes his way when he rotates the car in a few... หลังจากที่ FC ต่างจับตาความสัมพันธ์ของลิซ่าแบล็คพิงค์และเฟโดริกอาโนทายาทมหาเศรษฐีแห่งอาณาจักร LVMH และ CEO ของ Tag Heuer ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวโซเชียลต่างพากันพูดถึงภาพของลิซ่าและเฟโดริกอาโนขณะที่ทั้งสองคนไปเดทกันที่มิวซิโรแดงซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานของออกุสโรแดงประติมากรและจิตรกรชาวฝรั่งเศสขณะที่ลิซ่าเองก็ได้โพสต์ภาพเก็บตกทริปพักผ่อนลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นภาพขณะที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนพิพิธภัณฑ์โรแดงกรุงปารีสสถานที่เดียวกับในภาพเดทเฟรเดริกที่ชาวเน็ตกำลังจับพิรุธอยู่ในขณะนี้ล่าสุดทำ FC ทั่วโลกฮือฮาสุดๆหลังลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลตอกย้ำความเป็นคนดังระดับโลกเหตุได้รับเชิญเป็นแขกคนพิเศษของทีมแข่งรถ Red Bull ภายในงานแข่งรถยนต์ครั้งใหญ่ F1 Miami Grand Prix ณเมืองไมอามีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับเชิญเป็นผู้บกธงตารางหมากรุกประจำสนามในรอบสุดท้ายหรือรอบที่57ในขณะที่รถ Formula 1เข้าเส้นชัยในไมอามี Grand Prixการเปิดเผยว่าการจะทำหน้าที่นั้นต้องได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศหรือ FIA ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่บกธงดังกล่าวจะถูกคัดเลือกจากโปรไฟล์หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในกรณีของลิซ่ามาในฐานะพาร์ทเนอร์กับทีม Red Bull Racing เนื่องจากทาง Tag Heuer แบรนด์นาฬิกาสุดหรูของ CEO เฟรเดริก อาโนในเครืออาณาจักร LVMHเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของทีม Red Bull Racing หากย้อนไปก่อนหน้านี้ลิซ่าเพิ่งจะเข้าร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันล่าสุดของนาฬิกา Tag Heuer อย่าง Formula 1 Kit สำหรับปีก่อนๆหน้านี้ผู้ที่ได้รับเกียรติทำหน้าที่บกธงตารางหมากรุกในสนาม F1 ล้วนเป็นคนดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นทอมแฮงค์สตีเวนสปีเบิร์กลีโอนาร์โดดิคาปริโอมารายแครีเดวิดแบ็คแฮมทอมฮอลแลนด์และจัสตินบีเบอร์เป็นต้นและลิซ่านับได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติทำหน้าที่นี้สนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ